มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะทำความสะอาดบ้านและจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรังในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและแมลงพาหะนำโรคในช่วงหน้าฝนประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและแมลงพาหะนำโรคที่เข้ามาในบริเวณบ้านควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรังเพื่อช่วยป้องกันอันตรายของสัตว์มีพิษต่างๆได้โดยเฉพาะงูที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะรกและมีแหล่งอาหารจึงควรทำลายแหล่งอาหารของงูเช่นหนูด้วยการปิดช่องทางเข้าออกของหนูและงูตรวจสอบระบบท่อไม่ให้มีรูรั่วหรือรอยแตกหรือหากพบงูในบ้านให้โทรติดต่อสายด่วน199เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาจับงูนอกจากนี้ให้ระวังแมลงมีพิษต่างๆเช่นแมลงก้นกระดกที่มีรำตัวเป็นป่องๆมีสีดำสลับสีแดงหรือสีแดงอมส้มห้ามตีหรือขยี้ด้วยมือเปล่าให้ใช้ผ้าหรือกระดาษเขี่ยแมลงออกไปหากสัมผัสโดนตัวแมลงพิษของแมลงจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนมีอาการคันผิวไหม้ผื่นแดงและเป็นตุ่มน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือจุ่มหรือแช่บริเวณที่โดนแมลงในน้ำเย็น 5-10 นาทีสลับกับเป่าให้แห้งหากมีอาการอักเสบรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที